สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมหัศจรรย์บำบัดนัดกับหมอครับค่ะโอ้โหวันนี้คุณลูลาตาอิดโรยไปนิดหน่อยนะงานหนักนะงานหนักใช่ไหมงานหนักครับวันนี้พี่ก็แต่งตัวสีสันสดใสใช่ครับใช่ไหมคะให้แบบดูเป็นสาวขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าก็ใกล้วัยทองเข้าไปเต็มแก่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นห่วงสุขภาพตัวเองนอกจากดูแลตัวเองให้ดูสดใสปิ้งปังอยู่เสมอเนี่ยเราจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยนะเพราะว่าเมตาบอลิซึมเราแบบไม่ค่อยจะทำงานแล้วนะครับใช่ครับผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมพี่สองกับโรเนี่ยถึงได้ดูสุขภาพดีนะฮะหุ่นแบบว่าเป๊ะขนาดนี้ครับเพราะว่าเราเนี่ยเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีแคลอรี่สูงเกินไปที่สำคัญเนี่ยเราเป็นพิธีกรรายการนัดกับหมอใช่ไหมคะแล้วเราจะดูไม่ดีได้อย่างไรเราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมใช่ไหมได้ดูว่าการรักษาสุขภาพเนี่ยนะปีนี้จะ47แล้วอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวก่อนต้องบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนรายการของเรามีพันธมิตรมากมายนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรโทรเข้ามาปรึกษาได้สำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาดูรายการเราแล้วก็สะดุดตรงพิธีกรที่น่ารักทั้งสองคนนะคะรายการของเราเนี่ยชื่อรายการนัดกับหมอนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาติดต่อกับพยาบาลหรือพยาบาลของเรานะพี่ต้นน้องเนนะคะมีอะไรถามได้นะอุบัติเหตุหรือว่าปวดท้องหลานเม็ดส้มติดคอหรือว่าหัวฟาดพื้นต้องประคบอะไรประคบร้อนประคบเย็นอะไรถามได้แล้วเราก็ยังมีมูลนิธิหลายๆมูลนิธิเช่นปอเต็กตึงครับค่ะโรงพยาบาลยูนะครับสวพ91ช่วยกันเยอะแยะศูนย์นเรนทรโรงพยาบาลต่างๆนะคะที่เป็นเขาเรียกพันธมิตรกับเรานะคะโทรมาได้ค่ะ024033456ค่ะใช่แล้วครับนะคะแต่หลังๆมาเนี่ยเราก็คือจะพูดคุยกันเรื่องสมุนไพรนะคะเรื่องใกล้ตัวแล้วก็แพทย์แผนโบราณต่างๆนะคะทำให้เราดูดีสุขภาพดีถูกต้องนะครับเพราะว่าโดยเขาบอกว่าช่วงนี้เลยว่าฮิตเลยนะครับก็คือแพทย์ทางเลือกแพทย์ทางเลือกนะฮะทำให้ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยหรือว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเลือกดูแลตัวเองได้มากยิ่งขึ้นใช่เดี๋ยวเราไปดูสกู๊ปกันก่อนดีกว่าว่ามันจะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งนะผู้ชมครับถ้าหากว่าใครที่ไปบ่อยๆแถวๆปาร์คเนเลอร์นะฮะถนนวิทยุนะครับใช่ค่ะก็จะเจออยู่ร้านหนึ่งร้านนี้ชื่อว่าร้านเอสครูซีนนะฮะความพิเศษของเขาก็คือนะคะเขาจะมีอาหารที่เราเรียกว่าไม่ต้องกังวลใจในเรื่องของความอ้วนเลยเพราะว่าทุกเมนูของเขาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีแคลอรี่ที่ไม่สูงมากจนเกินไปคือจริงๆเรารู้อย่างท้องแท้ก็ดีกว่านะคะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยอายุน้อยกว่าดิฉันหลายขุมมากนะคะลดแล้วค่ะลดนู่นลดนี่ทั้งที่เขาอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ที่ต้องการอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสักครั้งหนึ่งเรามีประสบการณ์เนี่ยเราควรที่จะรู้อะไรอย่างถ่องแท้นะคะว่าควรจะลดแป้งเยอะไหมลดน้ำตาลลดไขมันอย่างไรไปดูกันเลยดีกว่าค่ะชมเลยครับคอนเซปต์ก่อนก็คืออาหารของเราเนี่ยก็คืออิ่มอร่อยพร้อมแคลอรี่นะคะเราไม่ต้องการที่จะให้ลูกค้ามาทานที่แล้วกลับไปมีความรู้สึกอิ่มแต่ยังหลับนอนไม่สบายเลยมีคอนเซปต์ที่ว่าทำอาหารโลแคลอรี่ดีกว่าแต่ต้องอร่อยเหมือนกับรสชาติอาหารธรรมดาเลยค่ะตอนแรกเปิดสปาก็คิดว่าเอ๊ะจะมีอาหารอะไรดีที่จะรองรับตรงนี้ได้ทั้งสำหรับคนที่มารอคนไข้แล้วก็ตัวคนไข้เองนะคะคุณหมอพักพิไลค่ะก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราควรจะทำอาหารซึ่งดีสำหรับทุกโรคอาหารที่ดีสำหรับทุกโรคคืออะไรคืออาหารที่อิ่มอร่อยพร้อมแคลอรี่ก็คือมีแคลอรี่น้อยที่สุดเราต้องคำนึงถึงผู้บริโภคก่อนเพราะผู้บริโภคเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องการอาหารอร่อยชอบอาหารซึ่งมีรสจัดจ้านนะคะแต่อาจจะมีการเลือกสิ่งที่จะเข้าไปปรุงรสแต้มสีของอาหารเอ๊ะจะอ้วนหรือเปล่าทานแล้วจะดีกับสุขภาพไหมซึ่งตรงนี้สำคัญกับเราอาหารเนี่ยจะต้องดูดีนะคะอร่อย
แล้วก็อิ่มท้องต้องอิ่มต้องอร่อยนะคะเหมือนอาหารธรรมดาทั่วไปอย่างนี้เราทำยังไงดีแล้วก็ต้องมีการปรับอะไรนิดหน่อยค่ะส่วนผู้บริโภคนั้นเหมาะสมกับคนทุกประเภทอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไข้อยากจะทานอาหารซึ่งแปลกไปจากที่เคยทานอยู่ทุกวันและทราบว่าการทานเนี่ยมันมีความอร่อยแต่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายหรือธรรมดาทั่วไปที่มาจากที่อื่นและต้องการจะมาลองอาหารประเภทนี้ก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องสำหรับเป็นคนไข้หรือใครนะคะใครก็ได้ทั่วไปอะค่ะขายดีๆเลยนะคะที่นี่ค่ะก็เป็นอาหารอย่างเช่นไก่สับผัดพริกกะเพราไข่ดาวน้ำนะคะชูชีปลาแซลมอนกับน้ำนมถั่วเหลืองแล้วก็ต้มข่าไก่หรือต้มข่ากุ้งต้มข่าเห็ดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาหารที่เราจะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูวันนี้เนี่ยก็คือเป็นอาหารจานใหม่นะคะก็คือเป็นปอเปี๊ยะ7สีเพราะว่าตอนนี้สภาวะที่เราอยู่เนี่ยกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างจะร้อนฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถจะทำให้ร่างกายของเรามีความสมดุลได้เราก็จำเป็นจะต้องทานอาหารซึ่งมีฤทธิ์เย็นค่ะอาหารที่จะพูดต่อไปนะคะก็คือกระเพราไข่ขาวนึ่งค่ะเพราะว่าไข่ขาวนี่มีประโยชน์มากมีวิตามิน A และโปรตีนสูงมากแล้วการที่เรานำไข่ขาวนึ่งมาผัดกระเพราเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะควบคุมเรื่องน้ำมันที่จะเอาไปใช้ได้1จะไม่ใช้น้ำมันเลยก็ได้2จะใช้น้ำมันอะไรที่ดีที่สุดค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่รักสุขภาพนะคะและอยากจะต้องการอาหารอร่อยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงว่าเอ๊ะจะอ้วนหรือเปล่าทานแล้วจะดีกับสุขภาพไหมอยากจะลองลิ้มชิมรสอาหารซึ่งแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแต่อร่อยแน่นอนอิ่มอร่อยคล่องแคลอรี่ก็ต้องมาที่ S Cuisine และ S Medical Spa นะคะอยู่ที่ถนนวิทยุเลยสถานทูตอังกฤษมานิดเดียวค่ะใกล้ๆกับ Swiss Hotel ค่ะโอ้โหน่าไปโดนมากต้องไปใช่ไหมคะคุณลูลาเห็นแล้วอยากจะลองไปรับประทานอาหารอยากจะไปแต่ไม่อยากไปคนเดียวคุณดูคุณผู้หญิงคนเมื่อกี้เขานั่งคนเดียวครับแม่ไม่บอกขายไม่บอกก็ได้ให้คุณรู้หลาไปนั่งเป็นเพื่อนนะคะเป็นแบบอะไร S Medical Spa and S Cuisine นะอาหารหน้าตาดีใช่ไหมคะเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์และส่วนใหญ่ก็ฟังดูก็คือจะเลี่ยงการใช้กะทินะก็จะมีการใช้นมถั่วเหลืองอย่างชูชีแซลมอนนี่ของโปรดพี่เลยนะแต่เขาก็ใช้นมถั่วเหลืองมาทำไหนคุณมีเบอร์อะไรให้ไหมคะถ้าผู้ชมท่านไหนที่บอกว่าสนใจแล้วก็อยากจะพาคนที่คุณรู้สึกดีๆด้วยหรือว่าครอบครัวนะครับไปรับประทานนะครับไปกันได้นะครับที่อาคารพักดีนะครับติดกับพาร์คไนเลอร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับ022531010 022531010นะครับที่พิเศษสุดๆวันนี้สำหรับแฟนๆรายการมหัศจรรย์บำบัดนัดกับหมอเนี่ย8สายแรกถ้าหากว่าโทรศัพท์เข้ามานะครับเราจะมีของสมน้ำหน้าคุณนะฮะสมนาถูกแล้วสมน้ำหน้าคุณถูกแล้วให้มันสมน้ำหน้าคุณไปเลยหน้าคุณจะใสเด้งใช่ไหมจากไหนนี่เดี๋ยวขอแอบไม่ให้ดูสถาบันเวชศาสตร์ความงามแผนไทยซึ่งจะเกี่ยวกับการพูดคุยของเราในเบรกหน้านะคะตาดานี่เขียนไว้ว่าน้ำมันหน้าแดงใช้กันให้สมน้ำหน้ากันไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะถูกต้องนะฮะแล้วก็สำหรับแปดสายแรกครับสำหรับในช่วงหน้านะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเพดานนะครับก็เดี๋ยวนะนี่สถาบันเวชศาสตร์ความงามแผนไทยนะไม่ใช่ว่า home improvement ซ่อมบ้านไม่ใช่เพดานอะไรเขาจะคุยเรื่องฝ้าอ๋อฝ้าไม่ใช่เพดานครับใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้าในช่วงหน้าเนี่ยเรามีเคล็ดลับการใช้สมุนไพรเป็นสมุนไพรไทยนะดีจังดีจังเพราะเป็นปัญหาโรคแตกหูลานะไปกันทุกคลินิกทุกยี่ห้อไม่หายสักทีไม่หายสักทีก็เป็นสีชัดขึ้นรักษายากลองมาดู
สมุนไพรไทยกันค่ะคุณผู้ชมคะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมนะคะแปดสายแรกช้างแก้วค่ะสมุนไพรหน้าเด้ง024033456นะครับ024033456ช่วงนี้พักสักครู่ครับ